สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบูนิวส์นะครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24มีนาคมพุทธศักราช2565กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบูนิวส์นะครับในวันนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ผ่านทางระบบซูมออนไลน์ได้นะครับไปที่ลิงก์นะครับzoom02.com/od/5 meeting ID นะครับ9838017-3199 passcode 072นะครับโดยจะเปิดห้องนะครับในช่วงเวลา 13:45 นถึง 15:00 นรับชมสดๆนะครับตั้งแต่ 14:00 นตามเวลาประเทศไทยมีการติดตามรับชมนะครับสตรีมมิ่งผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ที่ปรากฏในหน้าจอครับออกอากาศผ่านทางสถานี GBN นะครับในช่วงเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันส่วนการรับชมย้อนหลังก็สามารถเข้าไปที่โซเชียลมีเดียทั้ง2ช่องทางได้เลยนะครับข่าวสารการบุญวันนี้ที่เราจะมาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับเมื่อวานมีการประกาศผลสอบนะครับการศึกษาพระบาลีนะครับโดยทางแม่กองบาลีสนามหลวงประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2565ณวัดสามพระยาวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2565ที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการเจ้าอาวาสวัดปักน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานในการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 27,228 รูปขาดสอบ 8,971 รูปขาดสิทธิ์ 38 รูปคงสอบ 18,219 รูปสอบได้ 2,904 รูปคิดเป็น 15.94% ซึ่งในชั้นปริญญาธรรม9ประโยคได้รวม52รูปโดยเป็นพระภิกษุนะครับจำนวน36รูปสามเณรจำนวน16รูปจากจำนวนที่ส่งสอบ389รูปขาดสอบ89รูปคงสอบ300รูปชั้นปริญญาธรรม8ประโยคสอบได้รวม93รูปชั้นปริญธรรม7ประโยคสอบได้รวม206รูปชั้นปริญธรรม6ประโยคสอบได้รวม186รูปชั้นปริญธรรม5ประโยคสอบได้รวม236รูปซ่อม213รูปชั้นปริญธรรม4ประโยคสอบได้รวม425รูปซ่อม342รูปชั้นปริญธรรม3ประโยคสอบได้รวม727รูปซ่อม 1,102 รูปประโยค 1-2 สอบได้979รูปและซ่อม 2,820 รูปโดยในปีนี้ครับขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านปริญธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีประจำปีพุทธศักราช2565จำนวน5รูปโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ครับรูปที่1ครับได้แก่พระมหาพิชิตปัญญาวโรอายุ42ปีพรรษา23ลำดับที่95ของวัดพระธรรมกายรูปที่2นะครับได้แก่พระมหากฤษดาอาโลกชโยอายุ31ปีพรรษา11ลำดับที่96ของวัดพระธรรมกายรูปที่3นะครับได้แก่พระมหาล่าวิชิตชโยอายุ30ปีพรรษา10ลำดับที่97ของวัดพระธรรมกายรูปที่4พระมหาสิทธิชัยธรรมวิชโชอายุ24ปีพรรษา4ลำดับที่98ของวัดพระธรรมกายและรูปที่5นะครับได้แก่สามเณรวีรพงษ์บัวศรีอายุ21ปีลำดับที่99ของวัดพระธรรมกายครับก็ต้องขอกราบมุทิตาสการะนะครับพระมหาปริญธรรมผู้เป็นผู้นำรุ่นใหม่นะครับที่จะนำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขยายไปสู่ดวงใจของมวลมนุษยชาติครับข่าวต่อไปครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระตาหารปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานออนไลน์ครับโดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดณบริเวณทางเข้า5บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนทกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนั่นเองครับวันนี้ระหว่างเวลา 10:00 นถึง 11:10 นวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานออนไลน์โดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงทางเข้า5สภาธรรมกายสากลซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนสำหรับเจ้าภาพที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็มหรือตรวจ ATK ภายใน72ชั่วโมงได้มาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆและร่วมถวายบาตรและพัทไตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนที่อยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบซูมออนไลน์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN พร้อมทั้งส่งใจมายังณศูนย์กลางพิธีแม้จะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ทุกท่านก็ไม่พลาดการสั่งสมบุญกุศลให้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อเป็นเสบียงบุญติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าในช่วงท้ายของพิธีกรรมนะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีโดยผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับพร้อมตั้งอธิษฐานจิตนะครับตั้งความดีตามความปรารถนาที่งดงามในทางบุญกุศลแล้วก็มีที่สุดแห่งธรรมเป็นเป้าหมายด้วยนั่นเองครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในจังหวัดเชียงใหม่นั่นคือทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนมีนาคมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการอบรมบรรพชาสามเณรลูกแก้วภาคฤดูร้อนรุ่นที่35ครับโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ผ่านระบบซูมออนไลน์โดยได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเมื่อทุกท่านใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการอบรมบรรพชาสามเณรลูกแก้วภาคฤดูร้อนรุ่นที่35ของทุดงคสถานล้านนาโดยมีท่านประธานผ้าป่าคือครอบครัวสีสว่างนำโดยกัลยาณมิตรนายแพทย์พานุเมธและกัลยาณมิตรจินดามณีสีสว่างได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าเสร็จจากนั้นนะครับเป็นพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนรัยโดยมีกัลยาณมิตรปาริชาติแอนเดรสเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีนายแพทย์สุรินทร์นะครับจิระนิรามัยและกัลยาณมิตรปราณีอาริมิตรนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีรับใบปาวารณากฐินประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อตั้งผังสำเร็จในการเป็นประธานกองกฐินในปีนี้พร้อมกับยังได้ร่วมกันประกอบพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ71ปีของพระภาวนาธรรมวิเทศโดยท่านประธานศูนย์กัลยาณมิตรล้านนาครับคืออาจารย์สายพินสุคันธาได้นำกล่าวคำมุทิตาส่วนผู้แทนคณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันถวายพันดอกไม้เครื่องสการะและร่วมกันนะครับชมสื่อวิดิทัศน์มุทิตาพระภาวนาธรรมวิเทศผ่านภาพการสร้างบารมีของท่านร่วมกับคณะกัลยาณมิตรทุดงคสถานล้านนาจากนั้นสาธุชนทุกท่านครับได้มาร่วมกันสร้างบารมีแล้วก็ได้นึกถึงบุญกุศลนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างบารมีสร้างความดีร่วมกันตลอดระยะเวลาอันยาวนานจากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศครับท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทผ่านระบบซูมออนไลน์พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมบุญในงานวันนั้นและร่วมมุทิตาจิตแด่ท่านเนื่องในวาระครบรอบ71ปีถึงแม้ท่านจะไม่ได้มาเจอกัลยาณมิตรล้านนาด้วยตนเองครับแต่ก็ยังมีความคิดถึงกัลยาณมิตรทุกท่านที่ทุดงคสถานล้านนาอยู่เสมอจึงได้เข้ามาร่วมงานบุญล้านนาผ่านทางระบบออนไล
และในงานบุญของธุดงคสถานล้านนาทุกๆเดือนตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาโดยท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้อยู่ในบุญและก็สร้างบารมีไปตลอดสำหรับพิธีกรรมงานบุญในวันนั้นนะครับก็มีความปลื้มปีติใจที่สาธุชนทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญกุศลถึงแม้ว่าบางท่านไม่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมงานบุญในพื้นที่ของธุดงคสถานล้านนาได้แต่ก็ยังได้ร่วมบุญกันผ่านระบบซูมออนไลน์ซึ่งทำให้ทุกท่านนั้นใจไม่ห่างบุญและได้ร่วมกันสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะอย่างตลอดต่อเนื่องด้วยนั่นเองครับจากที่ธุดงคสถานล้านนานะครับไปอีกหนึ่งสถานที่ของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในจังหวัดพิษณุโลกครับนั่นคือธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติเพื่อบำรุงวัดครับเมื่อวันอาทิตย์ที่20มีนาคมที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติบำรุงวัดสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมโดยมีอาจารย์สวรรค์นะครับเกียรติสวัสดิ์แพทย์หญิงยานิสาบุรกิจพาชัยและครอบครัวเป็นประธานเอกพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติบำรุงวัดอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ลาวันสุขสงประธานศูนย์กัลยาณมิตรพิษณุโลกพร้อมด้วยเหล่าคณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยความอิ่มเอมใจนอกจากนี้นะครับยังมีคณะท่านเจ้าภาพจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้นำผ้าป่าและจตุปัจจัยเทียธรรมมาทอดถวายแด่คณะสงฆ์ธุดงคสถานพิษณุโลกด้วยนอกจากจะมีพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติบำรุงวัดแล้วนะครับคณะท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายขี้ลานเภสัชหรือยารักษาโรคกล่าวคำถวายพระตาหารและกล่าวคำถวายทายธรรมรวมไปถึงยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งได้น้อมนำจตุปัจจัยเทียธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และรับพรจากคณะสงฆ์ที่ความปลื้มปีติใจสำหรับการทำบุญทอดผ้าป่านะครับถือได้ว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่จัดได้ว่าเป็นมหาสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่เฉพาะเจาะจงแด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งบุญนี้นะครับจึงถือได้ว่าเป็นการทำบุญแบบสังฆทานครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะครับว่ามีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานจำเพาะเจาะจงหรือเฉพาะเจาะจงแด่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นปาติบุคลิกทานเสียอีกโดยในวันนั้นนะครับทุกท่านก็ได้มาสั่งสมบุญอย่างถูกหลักวิชาอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตอีกทั้งยังเป็นเสบียงบุญที่จะติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติด้วยนั่นเองครับจากเรื่องราวของการสร้างธนมัยนะครับคือบุญที่สำเร็จด้วยการให้ทานแล้วเราไปดูบุญที่เกิดขึ้นจากการเชิญชวนคนทำความดีครับในการสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการบรรยากาศของกระแสการชวนบวชบรรพชาสามเณรนะครับฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยทั่วประเทศก็ยังคงคึกคักโดยได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนคนเก่งและดีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับวันนี้บุญนิวส์มีภาพบรรยากาศของการทำหน้าที่เชิญชวนน้องๆ นะครับผู้เป็นเยาวชนคนเก่งและดีของชาติมีทั้งจังหวัดชัยภูมิครับจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดสงขลามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ช่วงนี้ครับโดยพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธรักษานะครับอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่เลยครับไปเชิญชวนน้องๆมาเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2565ตามหมู่บ้านต่างๆแบบถึงตัวถึงใจถึงเป้าครับมีการเคาะประตูหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้องๆได้สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมากทีเดียวโดยเยาวชนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีการทำหน้าที่ชวนบวชนับถือได้ว่าเป็นภารกิจสำคัญของทีมงานทุกท่านเพราะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยสามารถเจริญรุ่งเรืองได้เป็นการบ่มเพาะต้นกล้าของเยาวชนผู้มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าตัวจะเล็กแต่หัวใจก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับไปต่อกันที่บรรยากาศชวนบวชของธุดงขออภัยนะครับของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยนะครับทางด้านพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานชวนบวชจังหวัดเลยเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ทำหน้าที่เชิญชวนน้องๆเยาวชนคนเก่งและดีตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเลยครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2565นะครับ
โดยภาพที่คุณผู้ชมได้รับชมนะฮะก็คือพระอาจารย์เอกพลสุขปาโลพร้อมด้วยทีมงานครับท่านก็ลงพื้นที่โดยไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับได้รับการต้อนรับจากคณะคุณครูทุกโรงเรียนเป็นอย่างดีเพื่อให้พระอาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์โครงการนอกจากนี้ก็ยังลงพื้นที่นะครับเชิญชวนน้องๆที่บ้านด้วยครับเพื่อขออนุญาตจากผู้ปกครองโดยผู้ปกครองหลายท่านทีเดียวครับพอได้รับฟังข้อมูลแล้วก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากแล้วก็ตัดสินใจเลยครับให้บุตรหลานนี่เข้าร่วมโครงการสมัครบวชด้วยความปลื้มปีติใจครับจากจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะครับทางด้านพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชจากจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ชวนบวชนะครับตามหมู่บ้านต่างๆโดยมีการเทศน์ธรรมะครับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ตั้งใจฟังแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยหลายคนก็เซ็นใบสมัครเลยนะครับเนื่องจากว่าธรรมะที่พระอาจารย์ได้เล่าเนี่ยเป็นธรรมะที่เข้าใจแบบง่ายๆก่อนที่พระอาจารย์จะได้ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่น้องๆจะได้เข้าร่วมทำนะครับในระหว่างที่เข้าร่วมอบรมมีการเรียนรู้ธรรมะทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติทั้งยังได้ศึกษาความรู้ในทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ครับโครงการที่จัดขึ้นมานี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีความตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมชาวพุทธและสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ได้รับความสนใจจากน้องๆในภาพนะครับจะเห็นว่ามีการชูใบสมัครนะครับให้เห็นเลยว่าเซ็นใบสมัครเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเข้าสู่โครงการบำรุงสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างในช่วงเวอร์นิวส์นะครับวันนี้เวอร์นิวส์จะนำพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียครับประเทศสหรัฐอเมริกามีการถวายโคมมาครับประทีปนะครับก่อไปนะครับมีการจัดพิธีถวายโคมประทีปและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครับภายในงานนะครับพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าวาดวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยผ่านระบบซูมออนไลน์จากนั้นได้ร่วมกันนะครับกล่าวคำอารัธนาศีล5กล่าวคำถวายประทีปนะครับโดยมีกัลยาณมิตรเคนเนตระเบียบกัลยาณมิตรพัชชากัลยาณมิตรภาพรสุวรรณวรังกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์กัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านประธานนะครับที่น้อมนำปัจจัยเทียธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เสร็จจากนั้นทุกท่านนะครับก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้นะครับพระอาจารย์ก็ได้เมตตาแสดงธรรมและแนะนำเทคนิคการปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นด้วยพักบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครับโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์กัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายโดยได้มีการน้อมนำผ้าป่าไปยังท่านประกอบพิธีนะครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมทั้งกล่าวสมโภชนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรช่วงท้ายครับทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ประเวศวรสโยเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาครับจากที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกีฬานเภสัชหรือยารักษาโรคครับที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะครับได้ร่วมกันในการประกอบบุญญกิริยาโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรสวดมนต์บทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทำนองสรพัญญะจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันกลั่นใจให้ผ่องใสและร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำอารัธนาศีล5พิธีถวายกีฬานเภสัชหรือยารักษาโรคนะครับโดยประธานบุญพิธีประกอบไปด้วยครอบครัวลีพัฒนพรกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองครอบครัวเนตรไทยกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์กัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรกำพลกัลยาณมิตรไพศาลกัลยาณมิตรดิลกเลิศเกรียงไกรยิ่ง
กัลยาณมิตรทองสายพาราครับจากนั้นก็เป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวนะครับกัลยาณมิตรริชาร์ดไกรเซอร์และกัลยาณมิตรวิไลโพสเทนจากนั้นก็มีผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนครับได้น้อมถวายกิรันเภสัชริยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ครับพระมหาภิษณุวิสุทธิยาโนท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรจากนั้นสาธุชนก็พร้อมใจกันครับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ได้ร่วมกันประเคนพระตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพที่เป็นประธานกองบุญต่างๆได้ร่วมกันทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาสั่งสมบุญกุศลบุญนี้นะครับก็จะเป็นคุณเครื่องที่นำมาซึ่งความสุขความสำเร็จของทุกท่านครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับทางโซนยุโรปกันบ้างที่พักพิงยุโรปเริ่มต้นที่กิจกรรมของทางวัดพระธรรมกายคอโซรุสโกนะครับประเทศเดนมาร์กโดยมีนักเรียนเคอร์เคสคอฟครับมาเรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธณวัดพระธรรมกายคอโซลุสโกประเทศเดนมาร์กนั่นเองครับคุณครูลิต้านะครับจากเคอร์เคสคอฟนะครับได้ติดต่อขอนำนักเรียนมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายคอโซลุสโกครับหลังจากที่คณะนักเรียนเดินทางมาถึงที่วัดแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปฐมนิเทศเรื่องความเคารพต่อพระรัตนตรัยจากนั้นก็มีการสอนวัฒนธรรมชาวพุทธนะครับก็คือการกราบแบบเป็นจังคปดิษฐ์แล้วก็มีการสอนวิธีการนั่งสมาธิพร้อมทั้งรับชมสื่อวิดิทัศน์เพื่อความเข้าใจในพระพุทธศาสนาก่อนที่ผู้แทนนักเรียนครับจะได้น้อมถวายพันธุ์ธูปเทียนแพและพันดอกไม้แด่พระอาจารย์จากนั้นมีการสวดมนต์บูชาพระนะครับแล้วก็แนะนำการปฏิบัติธรรมตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็สมาธินักเรียนทุกคนนะครับก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธโดยผ่านกิจกรรมงานบุญพิธีต่างๆเช่นการถวายพระไตรนะครับการตักบาตรกรวดน้ำรับพรพระมีการปิดทองนะครับแผ่นทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนาก่อนกลับครับคณะนักเรียนแล้วก็คุณครูจากเคอร์เคสโคฟนะครับก็ยังได้รับชมวัดได้ร่วมกันรับประทานอาหารนะครับซึ่งตลอดกิจกรรมคุณครูแล้วก็นักเรียนมีความประทับใจในกิจกรรมต่างๆมากแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณทางวัดสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นของทางเจ้าหน้าที่โดยนักเรียนนะครับก็ยังได้เขียนความประทับใจในประสบการณ์ครั้งนี้ว่าพวกเขาตื่นเต้นมากที่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการนั่งสมาธิโดยน้องๆบางคนนะครับได้บอกว่าเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากจากการนั่งสมาธิทำให้เขาผ่อนคลายมีความสุขสบายใจแล้วก็ใจสบายและนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขามากเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นภาพนะครับที่เราได้เห็นว่าวันนี้นะครับแม้ว่าจะอยู่ที่พื้นแผ่นดินใดก็ตามแต่ก็สามารถเข้าถึงความสุขภายในได้ง่ายๆด้วยการให้โอกาสกับตัวเองนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ส่วนกลางกายฐานที่7ย่างสบายๆนั่นเองครับก็ต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญของวัดไทยในต่างแดนนะครับไปต่อกันที่ช่วงท็อป10นะครับสถิติ10อันดับแรกของการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งก็จะมีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึง10สถิติ10อันดับแรกนะครับในประเทศด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับท็อป10เริ่มต้นที่อันดับ1ครับแก้วปูทอน8อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง6ครับอันดับ4นครหลวง8อันดับ5นครหลวง10อันดับ6นะครับนครหลวง13อันดับ7ครับนครหลวง5อันดับ8นครหลวง16อันดับ9ครับนครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง7ครับส่วนสถิติ10อันดับแรกในประเทศครับอันดับที่1นำมาเลยครับจังหวัดสุรินทร์อันดับที่2นะครับจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3ครับปทุมธานีอันดับที่4สระบุรีนะครับอันดับที่5อุบลราชธานีอันดับที่6มหาสารคามอันดับที่7จังหวัดเลยครับอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9อำนาจเจริญและอันดับที่10สกลนครครับปิดท้ายกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่จะนำมาซึ่งความผ่องใสของดวงใจของทุกท่านครับเริ่มต้นจากการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรในวัน Earth Day ปีนี้วันคุ้มครองโลกนะครับเราจะมาร่วมกันฉลองชัยในยอดสวดที่4,300ล้าน78จบ
ันศุกร์ที่22เมษายนนะครับสดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดนะครับได้ที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com ครับต่อไปครับดังที่ได้เรียนว่า Earth Day หรือวันคุ้มครองโลกปีนี้เรามีคอนเซปต์ที่ว่า Earth Day One Mind One World ครับวันคุ้มครองโลกเราจะคุ้มครองโลกโดยธรรมโดยขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะครับมาร่วมพิธีจุดประทีปแล้วก็นั่งสมาธิในวันคุ้มครองโลกออนไลน์เพื่อสร้างสันติภาพโลกนะครับตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปสามารถร่วมกิจกรรมได้ครับที่ zoom072.com แล้วก็รวมไปถึงทางสถานี GBN ด้วยนะครับเว็บไซต์ www.gbnus.com ครับตอนนี้กันเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาเข้าร่วมพิธีถวายพระตาหารและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลกประจำปีพุทธศักราช2565ครับโดยถ่ายทอดสดนะครับจากศูนย์กลางพิธีณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงทางเข้า5สภาธรรมกายสากลครับโดยจะจัดกิจกรรมตั้งแต่ในช่วงเวลา 10:00 นถึง 11:00 นเป็นต้นไปนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับก็มีการถ่ายทอดผ่านทางสถานี GBN ผ่านเว็บไซต์ในระบบ Zoom ออนไลน์ด้วยก็คือ www.zoom072.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ทุกท่านสังกัดนะครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0944919916ครับ0971696455ครับต่อไปครับก็เรียนเชิญน้องๆนะครับในช่วงปิดเทอมมาเติมธรรมด้วยกันครับเป็นโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2565ก็รับสมัครน้องๆตั้งแต่อายุ10ถึง18ปีนะครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง26มีนาคมครับอบรมระหว่าง27มีนาคมถึง9พฤษภาคมสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดของทุกท่านหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-831-1234ครับโครงการต่อไปครับก็จะเป็นโครงการสำหรับการบรรพชาด้วยแล้วก็อุปสมบทนะครับของน้องๆนิสิตนักศึกษาโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่49แล้วนะครับภาคฤดูร้อนก็จะรับสมัครนะครับเยาวชนชายตั้งแต่18ปีถึง30ปีบริบูรณ์ครับอบรมระหว่าง27มีนาคมถึง8พฤษภาคมนี้ครับวิธีการสมัครก็เช่นเดียวกับโครงการที่แล้วนะครับแอดไลน์ ID ได้เลยก็คือ @tty072 แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันเลยครับ086-077-6000ง่ายๆคือสแกน QR code ที่ปรากฏในหน้าจอได้เลยครับโครงการต่อไปครับก็เรียนเชิญหลายท่านเชิญชวนบุตรหลานมาบวชแล้วนะครับอันนี้เชิญชวนคุณพ่อครับเข้ามาบวชได้ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลกนะครับโดยจะอบรมตั้งแต่27มีนาคมถึง9พฤษภาคมบรรพชานะครับ9เมษายนอุปสมบทนะครับ10เมษายนรับสมัครแล้วก็สัมภาษณ์ทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27มีนาคมครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089754-8925 086755-0822ครับโดยทุกโครงการที่ประชาสัมพันธ์ไปนั้นก็จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดครับและในวันนี้บุญนิวส์หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้นะครับทาง Zoom ออนไลน์นะครับนั่นก็คือ zoom072.com/od/5 ครับ Meeting ID 983-8017-3199 Passcode 072นะครับแล้วก็ยังสามารถทบทวนดูได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Channel ที่ปรากฏในหน้าจอได้เลยครับออกอากาศผ่านทางสถานี TBN ในช่วงเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใช้ความว่าวิหายติจิตตวะสานุวัตติผู้ทำตามใจจะมีแต่ความเดือดร้อนรณกรเอ็มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ